เดี๋ยวสิเบิ่งจะหน่อยครับพี่น้องเจ้าอยู่ฮู้บ่ว่าอาการลูกสูบติดมันเป็นจังได๋ครับลูกสูบติดแว่นตายนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเครื่องที่ว่าลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับนะเพิ่นว่าเพิ่นซื้อผมไปพึ่งจะชาร์จได้แค่2ครั้งเองพนักงานครับเว้าก็ยังฟังดูดีมากๆนะครับแต่ว่าเบิ่งอาการแล้วนี่ครับเดี๋ยวสิเบิ่งครับเดี๋ยวสิเบิ่งแหวนก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ดูลูกสูบกับแหวนก่อนครับนี่ครับผมชัดบ่บ่ชัดว่ะนี่ครับเห็นบ่มันบ่ค่อยชัดเนาะนี่ครับผมนี่ครับไปมาเลยนะครับเดี๋ยวขยับกล้องมันเบิ่งไกลๆก่อนเนาะเดี๋ยวผมสิถือกล้องมือนึงนะครับก็สิเป็นสั้นๆนี่เด้อพี่น้องผมบ่ได้ขากล้องมานํานี่ครับเห็นบ่นี่ครับโอ้เบิ่งไกลมันมั่วเนาะเบิ่งไกลๆเนาะนี่ครับเห็นบ่นี่คืออาการแหวนตายครับสิสังเกตว่าแหวนนี่บ่ขยับเลยนี่ครับหักออกจากกันเลยครับนี่เห็นบ่เดี๋ยวก่อนเด้อผมสิพยายามให้มันชัดนี่แหละคืออาการแหวนแหวนติดนะครับแหวนนี่มันเสียแล้วเห็นบ่ครับนี่ที่ผมซีเนี่ยช่องนี่ครับแหวนขาดออกจากกันเลยครับฝั่งนี้ต่างหากฝั่งนี้ต่างหากครับนะนี่ครับไปมือเลยนะครับผมใส่บ่ได้นะครับต้องเปลี่ยนใหม่ฝั่งนี้ก็ซึกรออยู่ครับแต่ว่าบ่ค่อยหลายปานใดนะครับเนาะสิเป็นนักฟังตรงขามเพื่อฟังนี่ครับฟังที่ว่าหมกทอยเสียนี่นะครับนะหมกทอยเสียนี่คือฟังหมกทอยเสียครับนี่ครับไปเลยครับผมอันนี้คืออาการของไออาการผสมน้ำมันสองทีน้อยนะครับนะคันผสมน้ำมันสองทีน้อยผสมบ่หลายนี่มันเป็นทีครับแล้วก็ใส่น้ำมันของที่ว่าบ่ค่อยมีคุณภาพนะครับไอพวกน้ำมันสีเขียวนี่ผมบ่แนะนำให้ใส่เด้อพี่น้องไอ้พวกไอ้แก๊สโซฮอล์91นี่ครับแต่ว่าบางที่แก๊สโซฮอล์95สีแดงก็มีของบ่ดีก็มีกันนะผมเคยเจอนะครับนะบางปั๊มนี่ขายที่ว่ามันผสมน้ํามานะครับโอ้พี่น้องขออภัยเลยมือดําๆอย่าว่ากันเด้อครับเลยมือสร้างเนาะจังซี่นะครับเดี๋ยวสิเว้าให้ฟังครับและการผสมน้ํามันท้องที่ผมก็เคยทําคลิปลงหลายคลิปมากๆเลยนะครับเนาะน้ํามันท้องที่ผมแนะนําว่าให้ใส่หน้าๆเลยนะครับผมเคยลงคลิปตั้งแต่สมัย2ปีที่แล้วนั่นผมแนะนำให้ใส่แค่30 cc แต่ว่าปีนี้ผมอัปเดตใหม่ครับ30 cc ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรสิเพราะว่าไอ้แต่ก่อนนี่น้ำมันเบนซินของเทมันมีแม่นบ่ล่ะส่วนมากมันสิบ่ค่อยมีของปลอมบ่ค่อยมีสมัยนี้มันบ่มีแก๊สโซฮอล์เนาะมันก็สามารถใส่อัตราส่วนที่ว่าน้อยๆได้แต่ว่าทุกมื้อนี้นี่ผมแนะนำให้ใส่อยู่ที่45 ถึง 50 cc เลยครับน้ำมันตรงทีอยู่ที่ประมาณ45ถึง40 cc หรือว่า40 cc ประมาณนี้ครับนะจริงๆผมอยากให้เอาอัตราส่วน45 ถึง 50เลยครับนะ40ผมก็ยังถือไว้ยังน้อยอยู่เด้ตามหลักครับก็ให้เบิ่งประมาณนี้พี่น้องคลิปวิดีโอนี้ผมบ่ได้ไปเฮ็ดคลิปหมู่ใดดอกฝนตกบนมือผมก็เลยหาแนวเฮ็ดคลิปซื้อดอกพอดีผมซ่อมเครื่องมื้อนี้ซ่อมเครื่องบนมือครับมื้อนี้ก็เลยอยากเว้าให้ฟังเกี่ยวกับอันอากาศของไอ้จุดสูบลูกสูบที่ว่ามันเสียหายนะครับก็สิเกิดจากอาการก็สิเกิดจากน้ำมันนั่นแหละพี่น้องเกิดจากการผสมน้ำมันน้ำแหน่เกิดจากการเลือกใส่น้ำมันที่ของบริเวณแหน่น้ำมันสองที่ก็ยังไม่เห็นแก่ของถึกเลยครับของถึกหลายก็ยังไปใส่นะพี่น้องนะใส่ของดีว่ามีคุณภาพนิดหน่อยเอามาเบิ่งเสื้อสูบครับเสื้อสูบนี่บ่มั่นใจว่าสิแน่เห็นบ่ครับเสื้อสูบก็เสียหายนะครับด้านในครับนี่ครับมีฟังทอยเสียฟังนี่ครับเห็นบ่เห็นอยู่เนาะเป็นดังๆนั่นแหละครับดังๆนั่นแหละพี่น้องนะครับเป็นดังๆเป็นรอยขีดข่วนนะครับนะพูดครับเบื้องด้านในบ่ด้านในแห่งจะชัดตีตัวเห็นบ่หุ่นครับซื้อสูบต้องเปลี่ยนครับคือว่าเปลี่ยนนี่ต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับนะนี่ครับชุดนี้ต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็โอเคเนาะพี่น้องคลิปวิดีโอนี่คงก็เฮ็ดประมาณนี้แหละผมว่าเนาะซื้อเครื่องมือไปกําลังเพิ่งจะใช้ได้2ครั้งมันแม่นบ่เนาะแต่ว่ากับบ่ฮู้นําเขาเนาะอาสิแม่นอยู่กับบ่จัดออกเนาะครับ2ครั้งกระมุ่นขนาดนี้ครับก็ลองคิดเบิ่งเอาครับมันสิขนาดใดเนาะคันใส่ทุกมือเนาะโอเคครับผมเอาแค่นี้แหละครับคลิปนี้ครับ